ไงบ้างกับเรื่องความสุขความงามในวันนี้ก็อยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแหละเพราะว่าแบบหลายๆปีอ่ะเราก็แบบอายุมากขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็งานเนี้ยเขาก็เป็นเรื่องของฟิลเลอร์ก็จะแบบเติมเต็มในสิ่งที่แบบเฮ้ยเราทำให้หน้ามีมิติขึ้นทำให้หน้าดูเชฟดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานนี้ก็ตอบโจทย์มากจริงๆกับพี่ปุ้มเองก็ต้องมีตัวช่วยเหมือนกันมีสิเราก็อยู่ในวงการมา20ปีแล้วเราก็ต้องแบบมีบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยก็จะมีช่วงที่แบบเฮ้ยทำกับไม่ทำบางช่วงก็แบบดูแลแต่ช่วงที่แบบพอแล้วก็คือพอแล้วตอนนี้คุณพอใจความสวยความงามเรียบร้อยแล้วตอนนี้หรอขออีกนิดนึง จริงๆขออีกนิดนึงเพราะว่าเราส่องกระจกดูตัวเองทุกวันเราก็รู้ว่าแบบจุดบกพร่องของเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีแล้วก็บางคนอ่ะที่มาปรึกษาทำเยอะกว่าเราอีกแล้วเดี๋ยวก่อนใครต้องปรึกษาใครแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เน้นให้เขาดูแลเรื่องผิวคือดีที่สุดพื้นฐานก็คือผิวดีที่สุดนอกนั้นก็คือสิ่งที่เติมเต็มออกมาก็แล้วแต่รูปหน้าของแต่ละคนว่าผ่านอะไรอันนี้มันมีการเตรียมตัวคอเจ้าสาวหรือเปล่าคะเฮ้ยจะบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าแต่งเมื่อไหร่เดี๋ยวก่อนคือถ้าเกิดแบบว่าแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องแบบเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนประมาณสักแบบน่าจะ3เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คิดว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้อันเล่าโมเมนต์วันนั้นนิดนึงเล่าโมเมนต์ว่ามีคนหัวเราะด้วยน้องไปแล้วอันนี้คำแรกที่หัวเราะเราเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นจริงๆวันนั้นก็มีความแบบสงสัยเพราะว่าเราเดินทางไปฝรั่งเศสกันเพราะว่าวุ้นไปทำงานพอดีวุ้นไปถ่ายแบบแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ใหม่นี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีตากล้องแล้วแล้วก็มีเหมือนแบบมีของมีทุกอย่างเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทริปที่เราไปอ่ะก็คือไปปารีสเสร็จแล้วก็ไปแชมเปญก็คือที่เราเห็นกันในรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือนอกเมืองซึ่งตอนนั้นน่ะก็รู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยเพื่อนอ่ะมาถามเพื่อนอ่ะถามเยอะมากว่าเฮ้ยไปทริปนี้เขาจะขอไหมหรืออะไรแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรที่แบบน่าสงสัยหรือว่าแบบจะรู้ไซส์แหวนได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยก็มีคุยเล่นๆกับเพื่อนบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็คิดว่าคงไม่น่าขอทริปนี้เพราะว่าเขาดูไม่ลกเลยแล้วจริงๆอ่ะคือเขาไม่ใช่นักแสดงถูกป่ะต้องไม่เนียนนักแสดงอาจจะแสดงได้ว่าแบบเนียนๆแต่ว่าคนนี้คือเขาเหมือนบางทีแบบเราก็คิดว่าเอ้ยถ้ามาถ้าจะของจริงจะซ่อนแหวนตรงไหนเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดกระเป๋าสงสัยมาตลอดกระเป๋าก็คือไม่จริงๆอ่ะไม่รู้หรอกเพราะว่าเพื่อนอ่ะมาถามก่อนไปว่าแบบเฮ้ยเขาจะขอไหมแล้วเพื่อนที่ไปด้วยกันอ่ะตอนที่ไปถึงแล้วก็ยังมาถามเราอีกว่าเขาจะขอไหมเราบอกอ้าวถ้าแกไม่รู้คงไม่มีแล้วแหละแต่ตอนนั้นอ่ะตอนที่อยู่ปารีสอ่ะเราคิดว่าคงไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่ามาทำงานเลยแต่เห็นเพื่อนจริงๆเขาก็เชียร์แฟนเราตลอดเลยนะก็เพื่อนรู้อยู่แล้วขอสักทีขอสักทีจริงๆอ่ะเพื่อนหลายคนอ่ะรู้ก่อนเราแบบมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนเชียร์จะได้แบบทำให้เราไม่ตกใจแบบรู้ไว้ว่าวันนึงเธอจะต้องโดนอะไรแบบนี้นี่เขาจะไปถามเพื่อนนั้นไหมว่าทำไมเธอถามฉันบ่อยจังเขาบอกว่าก็จะได้เนียนๆไงเพราะว่าถ้าเกิดแบบไม่ถามเดี๋ยวดูคิดว่าแบบมีอะไรอย่างเงี้ยมีพิรุธแล้วเขาก็ถามว่าแบบเตรียมชุดมาหรือเปล่าชุดเตรียมชุดขาวมาไหมก็มีโป๊ะนะแล้วก็มีอีกมีอะไรที่โป๊ะเยอะมากจนเรารู้สึกว่าโอเคเราแอบสงสัยเยอะมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงวินาทีนั้นเอาตรงนะเขาแบบพูดน้อยมากคือเขาแบบแทบไม่พูดเลยแบบขอเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเหมือนอย่างเงี้ยหรอพี่บุ๋นคือเขาเราอะถ่ายรูปอยู่เพราะว่าเรากำลังแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนตากล้องเขาบอกว่าเฮ้ยมาถ่ายคู่กันเพราะว่าแบบไม่มีรูปคู่เลยเราก็เลยบอกโอเคมาถ่ายคู่ก่อนแล้วก็ค่อยจบเลยตอนแรกอะเราใส่ชุดดำแล้วเหมือนตากล้องก็บอกว่าเนี่ยจริงๆมันชุดสุดท้ายแล้วที่เป็นชุดดำอะไรเงี้ยแล้วช่างภาพเขาก็บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นอีกชุดนึงได้ไหมเพราะว่าอีกชุดนึงอะเขาต้องถ่ายซ่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หลายอย่างแล้วก็อ่ะหล่อต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยไปเปลี่ยนเสร็จก็มาถ่ายจะได้จบแล้วเขาก็เดินมาถ่ายด้วยเขาเดินมาถ่ายด้วยแล้วก็เหมือนไปกอดเอวเขาพอกอดเอวเขาก็เหมือนเจอกล่องที่กระเป๋าเอาละก่อนก็จริงอ่ะไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้พอเจอปุ๊บก็เลยแบบเขาก็รู้แล้วว่าเรารู้เขาก็เลยพูดเลยแต่ก็พูดไม่รู้เรื่องอะไรพี่มุนจำได้ไหมยังจำได้คำพูดที่เขาขอเราอ่ะพี่มุนเดี๋ยวนะจำไม่ได้ขอคิดก่อนเขาบอกว่าเขาก็อยู่กับเรามา4ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขามีความสุขทุกวันเลยก็คืออ้าเขินก็คือหลังจากนี้ก็แบบอยากใช้ชีวิตกับเราแล้วเขาก็ลงไปอย่างนั้นข่าวพี่วุ้นว่าไงได้ค่ะแล้วเขาก็ถามว่าตกลงแต่งไหมเพราะเราก็แบบฟังอยู่เราก็ไม่ได้พูดอะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบกำลังแบบโอ๊ยช
ทำไมกล้าทำแบบนี้ด้วยเธอเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเรียบร้อยไม่เคยแอคอะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยพอเขาแบบทำทุกอย่างเราก็แอบเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามอีกทีว่าตกลงจะแต่งกับเขาไหมแล้วก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแค่โอเคตอนนั้นหูเราไม่ได้ดับเรามีสติหมดเลยใช่ไหมพี่บุญก็ตั้งใจฟังแต่เขาไม่ได้พูดเยอะเราก็เลยถามว่าพอเสร็จจากทุกอย่างแล้วก็เลยถามเขาว่าจริงจะพูดแค่นั้นจริงๆหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงจะพูดมากกว่านี้แต่ว่าเขาแบบจำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าแบบตอนนั้นแบบทั้งโยเกิร์ตทั้งน้องเนียมทั้งตาก้าทุกคนก็แบบมาแบบน้ำตาจะไหลกันหมดเลยแล้วเรายังแบบงงอยู่เลยอะไรเงี้ยเราแต่เพื่อนๆแต่ละคนก็คือแบบว่ายินดีไปด้วยเหมือนคนเนี้ยเป็นคนที่เพื่อนแบบ 100% เชียร์เราก็เลยเขาคงทำอะไรให้เพื่อนเราประทับใจเยอะที่คุณรู้สึกในหลายคนมีคนดีนั่งแรกคนดีพอสมแล้วถูกต้องค่ะคนดีก็ได้แต่คนดีเรารู้สึกในว่าหลายคนเชียร์พวกเราจนแบบมาเห็นที่คุณแบบแฮปปี้ขนาดนี้เราอะคือจริงๆดีใจแหละเพราะว่าเหมือนทุกคนนะเขารู้จักตัวตนของเราแล้วก็รู้จักตัวตนของนี้เหมือนเขาก็รู้ว่าแบบเอ้ยเราอะเหมือนเข้ากันได้แล้วก็ไม่มีปัญหาการคบกันก็คือมีแต่เรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเชียร์ไม่เป็นท็อกซิกไม่แบบคบกันแล้วมานั่งบ่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเขาก็เลยเชียร์แล้วเพื่อนว่างแผนในหลังจากนี้ต้องดูเลิกหรืออะไรไหมจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราเพิ่งกลับมาแบบอาทิตย์กว่าเองก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงเมื่อไหร่แล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่แบบปีนี้แน่นอนอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวดูปีหน้าก็ต้องคุยกันว่าแบบที่ไหนยังไงต้องใช้เวลาเตรียมใช่ไหมพี่บุญใช่ไหมคะต้องใช้นะคะกี่ประเทศคะจะแต่งกี่ประเทศบ้านไม่ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าคือคงไม่จัดใหญ่โตอะไรอะค่ะเพราะว่าแบบอยากแบบอบอุ่นกันแล้วถ้าเขาต้องเข้าไปคุยกับครอบครัวผู้ใหญ่จริงๆเขาอ่ะคุยก่อนแล้วแหละก่อนเราก็ถามว่าบอกพ่อแม่ฉันยังอะไรเงี้ยเขาบอกบอกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เก็บเป็นความลับหมดคือมีเราไม่รู้คนเดียวแต่ว่าเขาก็เตรียมตัวมาดีมากเขาก็เตรียมตัวเพราะเขาก็แบบนึกออกมาเหมือนแบบไม่อยากแบบให้กลับไปแล้วเดี๋ยวต้องไปบอกทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคุณบอกว่าโหอายุป่านนี้แล้วพ่อแม่ไม่ว่าอะไรหรอกมาขอปล่อยแล้วเนาะอายุป่านนี้แล้วไม่ต้องขนาดนั้นแต่เขาก็ตามขั้นตอนไปหวานมากเลยนะคะเมนูการพอเขาขอเรียบร้อยแล้วจริงๆต้องขอบคุณคุณโยเกิร์ตนะคะแล้วก็น้องเนียบที่แบบว่าช่วยทำภาพออกมาให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีช่างภาพที่ถ่ายให้เพราะว่านิกเขาบอกคือเหมือนเขาไม่ได้เตรียมอะไรที่แบบเยอะแยะอ่ะนึกออกมาคือเขามีแค่แหวนวงเดียวอ่ะเขาบอกเราเขามีแค่แหวนวงเดียวนะนอกนั้นคือแบบทุกอย่างก็คือตรงนั้นเลยไม่มีดอกไม้ไม่มีแชมเปญไม่มีแบบชุดอะไรเวอร์วังอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเอ้ยเราโอเคมากเราแค่นี้เราก็แบบแฮปปี้แล้วรู้สึกว่าเขาอ่ะตั้งใจทำให้เราจริงเลยแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆที่เหมือนกับถ่ายเก็บเมมโมรีต่างๆไว้ให้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คือแบบอึ้งๆน้องก็ถ่ายจากโทรศัพท์นะคือไม่ได้มีการเซตแบบตากล้องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำตาไหลไหมพี่บุญเขาก็มีแล้วเราก็แบบเดี๋ยวฉันไม่สวยใจ ไม่หรอกคือเขาก็มีนิดนึงแล้วเราก็มีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยากเป็นโมเมนต์ที่แบบไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอะไรอยากให้ทุกอย่างแฮปปี้อะไรเงี้ยเห็นนะคะขอบคุณนะคะรู้ว่าทุกคนเชียร์แต่ว่าเดี๋ยวถามเขาเองเดี๋ยวเราต้องเจอกับเขาด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะหลุดโฟกัสไปที่แฟนพี่บุญเยอะนะคะดีมากเลยค่ะงานดีเขาแบบเราก็ถามว่าช่วงนี้แบบถ่ายรูปออกมาดูดีขึ้นเขาบอกอ๋อเขาก็แบบลดนิดนึงจะได้ออกมาดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คือทุกคนก็บอกเขาแบบดูดีขึ้นเพราะว่าแรกๆเขาแบบเหมือนแบบน้ำหนักขึ้นนิดหน่อยเขาก็ค่อยๆลดคิดว่า4ปีมันโอเคสำหรับเรามาเพราะว่าสำหรับการที่รู้สึกว่ามันยังต้องทำธุรกิจนี่นะวันนี้มันคิดว่ามันจริงๆตอนแรกอ่ะอุ่นก็คิดนะว่าอุ่นก็ไม่ได้คาดหวังแล้วว่าจะต้องแต่งงานหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในวัยนี้อุ่นก็โฟกัสงานเยอะแล้วก็มีเขาเป็นกำลังใจเป็นความรักที่ดีเลยแต่ว่าก็ต้องแบบต้องขอบคุณที่เขาอยากให้เกียรติเราด้วยแหละเพราะว่าเขาอยู่กับเราเขาก็เหมือนมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เราแบบมีความสุขกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราบอกเฮ้ยทุกวันนี้เราดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดอะไรตามขั้นตอนประเพณีเขาก็เลยอยากขอเป็นเรื่องเป็นราวผู้ชายคนนี้อะไรเติมเต็มกับความเป็นผู้หญิงเก่งของเราจริงๆอ่ะเราเหมือนแบบได้เพื่อนสนิทมาอีกคนนึงเพราะว่าเขาคุยได้ทุกเรื่องแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าคุยอะไรกับเขาแล้วเขาจะเหมือนกับงอนเราหรือว่าจะแบบคิดอะไรแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยไปมันเหมือนแบบคอมโพรไมซ์เติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแล้วหลายๆอย่างก็คิดเหมือนกันมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ไม่รู้หลังจากนี้จะมีอะไรไหมแต่ว่าขอให้มันเป็นนี้ตลอดไปอันนี้แม่พระราชาจัดให้ไหมครับหรือว่า
อุ๊ยตายแล้วมีแต่คนถามเรื่องนี้เราบอกว่าคือวุ้นบอกแต่แรกแล้วว่าวุ้นไม่เคยขอความรักจากใครเลยแบบจากเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าวุ้นรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ต้องใช้ความสามารถของเราแต่ว่าอีกพาร์ทนึงพระแม่อาจจะประทานให้เราก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้เราก็มีความสุขดีกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันก็ไม่แน่ว่าอาจจะมาจากท่านก็ได้เพราะเรานับถือท่านอยู่แล้วคือแบบศรัทธาอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะขอเรื่องงานและธุรกิจมากกว่าไม่ได้ขอโดยตรงไม่ได้ขอโดยตรงแต่ว่าก็ขอให้สมมติว่าเราบอกอยากให้มีความสุขทุกอย่างราบรื่นอะไรแบบนี้เรื่องความรักก็อาจจะเกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเราได้กันบ้างไหมอ่ะไม่โทรแล้วเขาได้กันบ้างไหมคะยังไม่ส่งทนายเลยอันนี้ขอเหมือนกันหรอคิวเยอะช่วงนี้ยังหรอโอเคไปขออีกพี่บุญมีวิธีไหมที่จะหรือเธอไปถามเดี๋ยวเธอไปถามคุณนิกไหมหรือเขาขอฉันมาเราพูดอะไรก็ได้ไม่เราแซวเขาบ่อยมากว่าแบบคนหาว่าฉันไม่ขอเธอมาจากพ่อแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเธอขอฉันหรือเปล่าเขาบอกก็ไม่แน่นะอะไรอย่างเงี้ย